ทำไมครับกราตาสลายถึงมักจะคว้าบรรดานักเตะชื่อดังไปร่วมทีมได้ทุกๆปีอยู่เสมอโดยเฉพาะบรรดานักเตะซูเวอร์สตาร์ที่อยู่ในช่วงวัยโรยราหรือบรรดานักเตะที่อาจต้องการความท้าทายใหม่ๆห,หรือพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งติดตามไปที่ผมพร้อมกันนะครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน บุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับตอนรับเราสูสฟบุตบอลิสต้านะครับของผมจิตรกรสีคำเกลือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลน,นะครับตลาดซื้อขายนักเตะของซัมเมอร์นี้นะครับเต็มไปด้วยความผกผันข่าวสารที่มันแบบตื่นตาตื่นใจซึ่งเอาข้อจริงเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ทุกตลาดแหละครับเพียงแต่ว่าซัมเมอร์นี้เนี่ยมันอาจจะมีตัวละครจากหลีของซาอุดีอาระเบียเยอะขึ้น มันทําให้วงการของตลาดเปลี่ยนแปลงหลากหลายทิศทางมากมครับแต่ในทุกๆครั้งอ่ะนะครับถ้าเรามองไปถึงโอกาสของบดานนักเตะที่เริ่มอายุมากหรืออาจจะอยู่ในวัยแบบไฟกําลังมอดแต่พอยังมีชื่อเสียงอยู่ในอดีตที่ผ่านมาหรือนับถึงนับปัจจุบันด้วยก็ได้ครับมันมักจะมีชื่อของทีมกาลาตัสลายครับยอดทีมแห่งตุรกีเนี่ยเข้าไปค้องแวะ หรือกลายเป็นตัวละครลับอยู่เสมอครับในการโน้มน้าวจิตใจให้บรรดานักเตะเหล่านั้นเนี่ยย้ายมาร่วมทีมซึ่งพวกเขาทําได้สําเร็จนะครับสืบเนื่องกันมาแบบอย่างยาวนานครับเท่าแบบปักหมุดก็คือเมื่อ10ปีที่แล้วครับสองดีลที่กลายเป็นปรากฏการณ์ให้กับกาลาสไารก็คือเวสลี์ไซเดอร์กับดีเยส์ร็อกบาร์ครับนั่นคือหนึ่งเหตุผลใหญ่ครับเพราะมีนักเตะระดับบิ๊กเนมเนี่ยย้ายมาเล่นที่กาลาแต่เราลองมองในภาพกว้างๆครับ มันมีเหตุผลอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างไหมที่ทําให้กาลาตัสลายนั้นเป็นหนึ่งในทีมเนื้อหอมสามารถโน้มน้าวให้บรรดาซูเปอร์สตาร์นั้นย้ายมาร่วมทีมพวกเขามีดีอย่างไรครับถึงสามารถทําได้อย่างต่อเนื่องยาวนานขนาดนี้ติดตามไปที่พร้อมกันนะครับกับกาลาตาสลายครับตัวละครลับที่มักจะโผล่ขึ้นมาในตลาดซื้อขายนักเตะอยู่เสมอถ้าพูดถึงทีมทีมนี้ครับผมว่าหนึ่งภาพที่มันโผล่ขึ้นมาก็คือความดุเดือดของแฟนบอลครับ ความยิ่งใหญ่ของสโมสรเป็นหนึ่งในทีมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานครับของตรุรกีถ้าเราจะมองว่าในตรุรกีเนะี่ยมีท็อปทรีนะครับกาลาตส์ไลเฟเนบาเช่ชเบซิกตัสอยู่ในกลุ่มประมาณนี้ครับแต่ความสําเร็จของกาลาเนี่ยชัดเจนกว่าด้วยการคว้าชแชมป์ลีกของตรุรกีสูงสุดครับ23ครั้งพวกเขาเป็นขาประจำครับบนเวทีฟุตบอลทั่วยุโรปและทุกๆครั้งนะครับเวลาแข่งขันในฟุตบอลทั่วยุโรปใช่ไหมครัทีมยักษ์ใหญ่ทีมดังๆจากต่างชาติมาเยือน ที่สนามของกาลาเนี่ยโอ้โหมันจะเห็นภาพนะครับนี่คือนรกของทีมเยือนอย่างแท้จริงในรังเย่าของพวกเขาเนี่ยอาลีซามิเยนครับโอ้โหดุเดือดเลือดพลา่านภายใต้การขับเคลื่อนของฮุริแกนของพวกเขาครับที่ตั้งชื่อกลุ่มว่าอุลตราอาสลันส่งเสียงเชียร์จุดพลุตีกลองกระโดดเชียร์ตลอด90นาทีหลอนประสาททีมเยือนครับผมจำได้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งครับตอนที่แมนยูเต็ดนั้นไปเยือนที่นี่ครับกาตาสลั ถึงขั้นว่ามีป้ายแบนเนอร์แปะติดเลยนะฮะยินดีต้อนรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสู่นรกครับการีินเนวิลและแรนกิกส์นะครับสองตั้งแต่ราวตำนานของปีศาจแดง,งเปิดเผยแบบตรงไปตรงมาเลยครับว่าหนึ่งในสนามที่ไปเยือนแล้วรู้สึกแบบวิตกกังวลมากที่สุดตลอดการเป็นฟุตบอลชีพก็คือการไปเยือนอาริซาเมเย,ยนของกาลาตาส์ลายนี่แหละครับมันเป็นภาพที่ถูกเผยแพร่ไปวงกว้าทงทางทวีปยุโรปหรือทั้งทั่วโลก แต่ถ้าว่ากันถึงเรื่องความสําเร็จแบบรูปธรรมแล้วก็หนึ่งคนที่ควรได้รับเครดิตแบบก้อนใหญ่ๆครับฟาติเตริมครับยอดโคชชาวเติร์กผู้เข้ามารับตําแหน่งกุนซือของกาลาในปี1996-1997ครับซีซั่นแรกก็พาทีมควา้าแชมป์ลีกทันทีครับก่อนจะไล่เลียงควา้าแชมป์ลีกติดต่อกัน4สมัยจนมาพีกสุดก็คือซีซั่น1999-2000ครับสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ยุโรปลีกด้วยการเอาชนะจุดโทษอาร์เซนอลได้สำเร็จครับชุดนั้นเนี่ย แข่งหนึ่งดังก็จอจี้ฮาจีครับจอมทัพโรมาเนียรวมถึงฮาคารซูเคอร์ด้วยครับดาวยิงตำนานของทีมชาติตุรกีมันเหมือนเป็นการปักหมุดหมายสำคัญครับว่ากาลาเป็นหนึ่งในยอดทีมของยุโรปคว้าชแชมป์ระดับสูงได้และได้รับการยอมรับมากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นครับซัมเมอร์2000ต่อเนื่องในการควา้าแชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพด้วยการพลิกล็อกเอาชนะเรอลมาดรดซึ่งเป็นเจ้าของชแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกด้วยซ้ำ โอ้หเรียกแด้วแบบตอนนั้นเนี่ยพีคมากครับซึ่งเครดิตก็มาจากกุนซือของเขานน่นแหละครับฟาติเตริมเป็นผู้สร้างรากฐานวางโครงสร้างให้กราตาสรายนั้นประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้แต่หลังจากนั้นมันก็จะมีช่วงดาวลงมาครับที่เตรริมนั้นอ่ะออกไปคุมทีมชาติเพราะนับตั้งแต่นั้นมาครับจนถึงปี2008เนี่ยผลงานบนเวทียุโรปก็ไปไม่ได้ไกลเท่าไหร่ครับต่อให้จะเป็นสมาชิกร่วมแข่งขันในแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างต่อเนื่อง แต่ส่นใหญ่ก็ตกรอบแบ่งกลุ่มเต็มที่ก็รอบน็อกเอาท์คือรอบ16ทีมสุดท้ายจนไปถึงจุดเปลี่ยนอีกหนึ่งครั้งครับในปี2011ประธานสโมสรคนใหม่ครับอุนาวอาซานเข้ามาเทคโอเวอร์แล้วพยายามจะฟื้นฟูให้กาลาตาสรายนั้นกลับมาเป็นยอดทีมอีกครั้งงานแรกของอุนาวอาซานก็คือการไปเรียกฟาติเตริมกลับมาคุมทีมอีกรอบนึงครับและเริ่มลงทุนกับบรรดานักเตะชื่อดังจากต่างแดนมากขึ้น ชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นพวกเอมนูเอลเอบูเอครับจากอาร์เซนอลฟิลิปเป้เมโลครับกองกลางจากยูเวนตุสซึ่งผลงานมันก็ดีขึ้นตามลําดับครับพวกเขากลับมาเป็นแชมป์ลีกได้ในปี2012จนถึงซีซั่นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นั่นแหละครับ2012-13เรียกเรียกว่าเป็นการลงทุนดึงเอานักเตะบิ๊กเนมของจริงครับซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงขาลงนะครับเข้ามาร่วมทีมหนึ่งก็คือเวสลีย์สไนเดอร์ครับ จ่ายค่าตัวในระดับ7.5ล้านยูโรให้กับอินเตอร์มิลานครับอีกคนก็คือดิเอดร็อกบาครับอดีตหัวหอ,อกตำนานของเชลซีซึ่งเพิ่งหมดสัญญากับเซี่ยงไฮ้เซินหัวในชเณรซูเปอร์ลีกก็โน้มน้าวให้ดร็อกบานั้นกลับมาเล่นในลีกยุโรปอีกครั้งด้วยการสวมเสื้อของการาทสลายหนึ่งในบทสัมภาษณ์ของเวสลี์สไนเดอร์นะครับให้ผลว่าทําไมถึงเลือกยอดทีมแห่งแดนไก่งวงทีมนี้เพราะตอนนั้นเนี่ยมีข้อเสนอเยอะนะครับรวมไปถึงข้อเสนอจากลิเวอร์ pool ด้วยเซเน่นบอกว่ามีตัเเลือกอกยะครบ เช่นเดียวกับลิเวอร์พูลแล้วก็รวมถึงกาลาตาสไลแต่ที่ผมเลือกกาลาตาสาลเนี่ยเพราะผมอยากคว้าแชมป์ให้มากกว่านี้และลิเวอร์พูลในเวลานั้นก็เป็นช่วงที่ยากมากต่อการควานหาความสําเร็จผมแค่เลือกโอกาสที่จะคว้าถ้วยรางวัลเพราะนี่คือสิ่งที่ดีสุดสําหรับนักฟุตบอลที่ต้องการตอนนั้นมันอาจจะเลยจุดพีของผมไปแล้วผมเหลือเวลาอีกไม่มากถ้าผมไปเล่นในพรีเมียร์ลีกหรือว่าลาลิก้าอีกไม่นานพวกเขาก็จะหาตัวแทนผมขึ้นมาดังนั้นการย้ายมันอยู่ที่ กาลาตสลายถือว่าตอบโจทย์ผมที่สุดส่วนด็อกบาครับหลังจากที่หมดสัญญากับเซ en ี่ยงไฮ้เซิ้นหัวแล้วก็มาเปิดตัวกับกาลาเนี่ยนะเหตุผลหลักของเขาก็คือโอกาสในการกลับมาเล่นบนเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกครั้งครับด็อกบาให้สัมภาษณ์บอกว่ารอคอยโอกาสนี้ครับต่อให้จะอายุ34แล้วเขายังอยากเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกอีกครั้งและมันมีโอกาสมาถ,ถึงเป็นข้อเสนอจากการาตสลายเขาก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ซึ่งในซีซั่นนั้นแหละครับมันคือการยกระดับให้กับทีมอย่างชัดเจน ลังจากที่เคยแค่ตกรอบแบ่งกลุ่มกลายเป็นทีมรองบอลในเวทีแชมเปียนส์ลีกพวกเขาไปได้ไกลถึงรอบ8ทีมสุดท้ายครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีเลยเพแต่ว่าไปเจอยอดทีมอย่างเรอัลมาดริดซะก่อนแต่ก็แพ้ด้วยสกอร์รวมเนี่ยห้าถือว่าสูสีใกล้เคียงครับสู้กับราชันชุดขาวได้อย่างสมน้ําสมเนื้อมันเป็นการบ่งบอกคราว่าความต้องการในการย้ายมาอยู่สโมสรแห่งนี้เพื่อได้โอกาสในการลงเล่นเวทีใหญ่อย่างแชมเปียนส์ลีกตอบโจทย์ครับ ตอบโจทย์ของบรรดาถ้าเราจะเรียกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ขาลงก็ได้ครับหรือบรรดาคนที่ยังมีชื่อเสียงแต่อายุมากขึ้นการย้ายมาที่นี่ตอบโจทย์ครับเพราะนอกจากคุณจะได้เล่นเวทีทั่วยุโรปทั่วใหญ่แล้วการแข่งขันภายในลีกก็แทบจะการันตีครับที่จะมีแชมป์ติดไม้ติดมือเพราะพวกเขาต่อยอดการคว้าแชมป์อย่างต่อเนื่องครับนับตั้งแต่ทีซัตนั้นนะครับ2012-13เนี่ยกาลาได้แชมป์ลีกตุรกีอีก2สมัยเติร์กิชซูเปอร์คัพอีก3สมัยซึ่งพอเห็นโมเดลแบบนี้ครับ นั่นคือการดึงซูเปอร์สตาร์ชื่อดังที่เริ่มอยู่ในช่วงโรยราหรือขาลงเนี่ยนะฮะแล้วกาลาตาสลายทำได้สำเร็จมันจึงเป็นโมเดลที่ทำให้คู่แข่งครับทั้งเฟรเดอรเช่เบซิคตัสเลือกใช้บ้างและเป็นจุดที่ทำให้สโมสรจากตรุรกีนั้นเริ่มมีบทบาทบนตลาดซื้อขายมากขึ้นครับหลังจากนั้นครับขาเข้าในการเลือกมาเล่นให้กับกาลาตาสลายในตรุรกีเนี่ยก็ถ้าจะเป็นเครื่องหมายการค้าเลยครับว่า กือบทุกซีซั่นครับจะต้องมีนักเตะในระดับชื่อดังย้ายเข้ามาอะไรอย่างแต่อดาตูรานลูคัสโพโรสกี้อเลสเตเลสยูโตะนากาโตโมะรามเมลฟาลการรนบาร์เบอร์หรืออย่างรดูการที่ผ่านมาครับก็มีชื่อของดริเมอร์เทนควอนมาตาและมมโรอิกาดีบรรดาชื่อเหล่านี้ครับถ้าไม่ใช่เป็นพวกที่โรยราแล้วอายุเกินหลักเลข3าไปแล้วอีกส่วนก็จะเป็นพวกแบบกำลังจะเป็นดาวดับอะฮะไฟไมันกำลังมอดล้มเหลวกับต้นสังกัดอื่นแต่ว่า ยังมีไฟที่อยากจะพิสูจน์ตัวเองอย่างในเคสของมารอิกาดีเนี่ยชัดๆเลยครับสีซัสนที่ผ่านมาครับเขาย้ายมาด้วยสัญญายืมตัวจากเปเชแลวเหมือนเหมือนปลดปล่อยทุกสิ่งอย่างครับความสบายใจความเคารพการยอมรับอิกาดีเล่นเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นและผลงานยอดเยี่ยมครับกดไปถึง23ประตูพาทีมควา้าแชมป์ลีกได้กลายเป็นขวัญใจของแฟนบอลซึ่งสุดท้ายกาลาตาสลายครับก็กลับไปเจราจากับเปเชเพื่อคว้าตัวของอิกาดีมาร่วมทีมอย่างทาวนได้สำเร็จ มันเหมือนชีวิตเกิดใหม่เลยครับส่วนเหตุผลอื่นๆครับเรื่องรายได้ก็สําคัญอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าในตรุรกีนั้นการลงทุนจ่ายค่าเหนื่อยให้กับบดานักฟุตบอลนั้นถือว่าสมน้ําสมเนื้อครับแถมมันยังมีเรื่องของภาษีเข้ามาด้วยครับเพราะนักเตะต่างชาติที่ย้ายมาเล่นในลีกของตรุรกีหรือย้ายเข้ามาที่กาลตาสลนนเนี่ยจะได้รับค่าเหนื่อยแบบว่าโดนหักภาษีน้อยมากครับถ้าเทียบกับ5้าลิกใหญ่ของยุโรป ตอเมนอาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลครับอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้บรรดาสตาร์ชื่อดังนั้นย้ายมาเล่นในตรุรกีซึ่งเราหากเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมาครับอย่างชนิดซูเปอร์ลีกหรือซาอุดีโปรลีกที่กําลังโด่งดังเนี่ยนะครับหนึ่งอย่างที่กาลาตาสลายยังยังดูถือไพ่เหนือกว่าก็คือเวทีการลงเล่นเนี่ยแหละครับอย่างน้อยที่สุดก็ยังอยู่ในยุโรปและเป็นทีมใหญ่ของประเทศคว้าชแชมป์ลีกอย่างต่อเนื่อง นั่นหมายความว่าเวทีใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพวกเขาคือขาประจาครับซึ่งเวทีนี้ถ้าเราพูดกันตรงไปตรงมาก็คือมันอาจจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลในระดับสโมสรที่ดีที่สุดครับได้รับคนยมสูงสุดเม็ดเงินมหาศาลถ้าหากมองไปที่ชนิดซูเปอร์ลีกหรือซาอุดีโปรลีกการแข่งขันชิงแชมป์ถ้วยแห่งทวีปอย่าง AFC c h แชมเปี้ยนส์ลีกความเข้มข้นก็ยังไม่สามารถเทียบเท่ากับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ทุกอย่างต้องใช้เวลาครับ ต้องดูในอนาคตไกลๆนะครับว่าการที่นักเตะชื่อดังย้ายมาเล่นในเอเชียมากขึ้นย้ายไปเล่นในซาอุดีอาระเบียมากขึ้นมันจะสามารถยกระดับ a f c Champions League ได้หรือเปล่าแต่เฮแน่นะตอนนี้เนี่ย UEFA Champions l ย a g u e ยังคงเป็นเบอร์หนึ่งครับแล้วกาลาตสลายก็ตอบโจทย์ตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ครับล่าสุดเนี่ยพวกเขาได้ฮาคิมซีเย,ยเข้ามารวมถึงวิลฟิสซาฮาด้วยครับซึ่งในผลที่ซาฮาให้สัมภาษณ์ว่าทำไมเลือกกาลาตสลายเนี่ย เขาพูดอย่างตรงไปตรงมาครับว่านี่คือโอกาสแรกของผมเลยครับที่จะได้ลงเล่นในรายการยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกดังนั้นความคิดของผมก็คือทําให้ดีที่สุดกับสโมสรผมจะพยายามช่วยทีมนั้นคว้าถ้วยแชมป์และไปให้ไกลได้ที่สุดผมขอคําปรึกษาอยู่สองสาคนครับทั้งพริติกฟานันโฮซึ่งเคยเล่นด้วยกันอยู่ที่พาเลสรวมถึงดีเอ๊ดร็อกบาด้วยครับที่เคยเล่นอยู่กับกาตาสลายเขาบอกว่าสโมสรแห่งนี้มันน่าทึ่งมากครับมีความยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยพาชั่นสูงมากและนั่นคือ เหตุผลที่ผมเลือกมาอยู่ที่นี่สุดท้ายมันก็คงเป็นเรื่องของการปรับตัวนั่นแหละครับเพราะอย่างที่บอกครับที่ตั้งของการาตาสลายคือเมืองอิสตันบูลครับเป็นเมืองที่ใหญ่เต็ไมไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางเชื้อชาติสภาพแวดล้อมเป็นอยู่ที่ดีครับตั้งอยู่บนพื้นที่ของสองทวีปทั้งยุโรปและเอเชียสิ่งเหล่านี้ครับจึงทําให้อิสตันบูลนั้นเป็นเมืองที่มีการเติบโตอย่างมีนัยยะสาคัญได้รับโอกาสในการจัดอีเวนต์กีฬาใหญ่ๆอย่างต่อเนื่องและนั่นคือเหตุผลทั้งหมดครับ ที่เรานำมาประมวลผลว่าทำไมครับกาตาสลายถึงมักจะคว้าบรรดานักเตะชื่อดังไปร่วมทีมได้ทุกๆปีอยู่เสมอโดยเฉพาะบรรดานักเตะสปอร์สตาร์ที่อยู่ในช่วงวัยโรยราหรือบรรดานักเตะที่อาจต้องการความท้าทายใหม่ๆห,หรือพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งมันก็ไล่เลียงมาหมดเลยครับอันดับแรกคืออย่างน้อยก็ยังอยู่ในโยุโรปครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะกาลาคือทีมที่ยิ่งใหญ่ของตุรกีควา้าแชมป์ลีกได้อย่างต่อเน,นื่อง เม็นเงินไยได้ก็สมน้าสมเนื้อภาษีก็โดนหัดน้อยความเปอยู่ในเมืองอิสตันบูลก็ยอดเยี่ยมพอเอามาประมวลผลกันทั้งหมดนะครับสโมสรแห่งนี้กับประเทศนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่เลวครับสำหรับนักฟุตบอลอาชีพครับ มาฝากทุกคนนะครับในช่วงความเข้มข้นของการซื้อขายและกันนะครับคิดอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้นะครับลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับและก็ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเราครับอย่าลืมนะฮะให้กำลังใจกันครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากกดไว้หน่อยนะครับและก็มีช่องทางสนับสนุนได้ตรงครับนั่นคือกดปุ่มซุปเปอร์ตังได้เลยครับเป็นการขอบคุณแล้วก็เป็นการสนับสนุนให้กับเมนสเตนไฮนันของเราครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ